นี่เรามี3คันเลยนะครับรถมีนักเดินทางมาที่นี่เกือบ30ปีที่ชุมชนตำบลเนินท้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองหรือที่รู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุงได้สร้างปรากฏการณ์ของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขึ้นมาโดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนมีความเข้มแข็งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้สำคัญระดับประเทศให้กับคนทุกกลุ่มชุมชนแห่งนี้เป็นสังคมเกษตรพื้นบ้านศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรที่ลดละเลิกสารเคมีอย่างจริงจังมาตลอดหลายสิบปีเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ชาวบ้านร่วมมือกันผลิตเองในหมู่บ้านจึงมีผักพื้นบ้านผลไม้อินทรีย์กินและขายได้ตลอดทั้งปีมีกลุ่มธนาคารต้นไม้ที่เน้นปลูกต้นไม้3อย่างคือไม้กินได้ไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจวิธีการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์มันปูดเรื่องวิธีการผลิตที่ยั่งยืนและมีผู้คนเนี่ยนะทำกิจกรรมที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่ามั่นคงละต่อมาเรื่องของรายได้รายได้ของเราได้ไม่มากแต่ได้เรื่อยๆสม่ำเสมอไอ้ยิ่งยิ่งมันคงครับอีกและตัวทรัพยากรที่มันสมบูรณ์ที่สุดเลยเนี่ยนะมันอยู่ใกล้ตัวเรามันจึงทำให้คุณภาพชีวิตเราดีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยนอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีการจัดการความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการออมเงินและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่สามารถดูแลกันได้เองในชุมชนจนกลายเป็นตัวอย่างให้องค์กรหรือชุมชนอื่นได้ศึกษาคนเราจะใช้เงินเนี่ยก็ต้องใช้ยังมีเหตุผลไม่ใช้เงินจ่ายเกินตัวแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันจริงๆก็คือเรื่องการออมเรื่องความรู้ทางการเงินวินัยทางการเงินพวกเนี้ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำกับชุมชนเนี่ยมีแนวทางคล้ายกันโดยยึดอยู่บนแนวทางพระราชแนวทางหลักปรัชญาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้คนไทยมาแล้วเป็นแนวทางที่นำมาใช้และเกิดผลลัพธ์ขึ้นจริงผู้นำชุมชนบ้านจำรุงให้ข้อคิดกับชุมชนต่างๆทั่วประเทศว่าหากจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ต้องมีความเชื่อมั่นต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถปฏิบัติได้จริงจากนั้นค่อยๆเรียนรู้อย่างจริงจังและค่อยๆทำในสิ่งที่ชุมชนมีในสิ่งที่ชุมชนสามารถพัฒนาได้ลดความคิดที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อมีความพยายามจะทำให้ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนเองได้ในอนาคตทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยรายงาน